อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Avatar The Way of Water ครับก็ชื่อไทยจำไม่ได้ก็หนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนังที่รอกันมานานนะ13ปีเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องย่อเนี่ยอยากบอกว่าไปดูตัวอย่างเองครับหรือว่าถ้าใครที่อยากดูหนังเนี่ยไปดูหนังเลยครับเพราะว่าผมว่ายิ่งดูน้อยยิ่งสนุกมากครับหนังเรื่องนี้โดยคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่แยกสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบนะผมจะพูดไปเลยเพราะว่าเพิ่งดูจบมาก็3ชั่วโมงกว่าค่อนข้างเพลียก็จะพูดไปแล้วกันนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่หนังอวตารเนี่ยทำได้ดีอยู่เสมอก็คือเรื่องของ World Set Up ครับภาคแรกเนี่ยเขาสามารถ Present ดาว Pandora บนเรื่องของพื้นดินออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆส่วนภาคนี้เนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องของโลกใต้น้ำครับแบบชนเผ่าบนหมู่เกาะอะไรพวกนี้ซึ่งดีมากๆเหมือนเดิมอวตารเนี่ยมันจะมีจังหวะการเล่าเหมือนสารคดีอยู่เว้ยช่วงต้นเรื่องนะเหมือนภาคแรกที่แบบเขาพาเราแบบไปเดินสำรวจดาวอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นโลกใต้น้ำแทนฟิลมันจะเหมือนแบบคุณดูสารคดีครับที่แบบโลกใต้น้ำดูสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะคือนอกจากมันเป็นการอธิบายเวอร์ชั่นอัพง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่จิมคาเมรอนเนี่ยเขาใส่ดีเทลเยอะเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะมันต้องมีดีเทลต่างๆตามไปด้วยซึ่งมันก็ใช้เวลาในการปูไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆในฉากอีกอะอย่างเช่นชาวเผ่าบนบกเนี่ยจะมีรูปแบบร่างกายสรีระเป็นแบบนึงชนเผ่าในน้ำก็จะมีสรีระเป็นอีกแบบนึงทุกอย่างมันคือดีเทลหมดเลยซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆกับหนังเรื่องอวตารเนี่ยคือมันมีการสร้างโลกของมันขึ้นมาได้อย่างน่าเชื่อถือมากพอนะครับทำให้หลายครั้งตอนเรานั่งดูอยู่เนี่ยเราเชื่อได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับอย่างต่อมาที่อวตารถือว่าเด่นมากๆคือเรื่องของ CGI นะฮะแบบงานภาพอะไรอย่างนี้คือภาคแรกเนี่ยต้องนับว่าเป็นหนังที่เอาเรื่องของเทคโนโลยี motion capture มาใช้ได้อย่างคุ้มค่าแบบรีดประสิทธิภาพของ motion capture นะครับกับอวตารภาคแรกนั่นก็นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการภาพยนตร์เลยนะภาคนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งการปฏิวัติวงการ CGI ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ CG น้ำ CG อะไรเนี่ยทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเนียนกริบมากเลยครับทุกคนมันไม่มีฉากไหนลอยเลยไม่เหมือนหนัง Marvel สักอย่างที่แบบชอบลอยตอนจบอะแต่เรื่องนี้มันค่อนข้างสม่ำเสมอมากเลยทั้งเรื่องซึ่ง CG เรื่องนี้เนี่ยผมว่าดีมากๆครับคือต้องแยกก่อนว่า CG เนี่ยมันคือเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆบาๆส่วนเรื่องของดีไซน์มอนสเตอร์เนี่ยผมจัดว่าเป็นในเรื่องของงานอาร์ตนะงานอาร์ตแบบเรื่องเวอร์ชันอัพอะไรอย่างนี้ซึ่ง CG เนี่ยดีมากๆสวยมากๆสมจริงมากๆคือมันทำสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้มันดูสมจริงดูว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงได้ครับอ๋อและอีกอย่างที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของตัวพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็พาเราไปสำรวจแบบสัตว์ในป่าบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยครั้งนี้เนี่ยเป็นในน้ำครับซึ่งมันก็มีแบบแบ่งหลายเลเยอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีสัตว์แตกต่างกันออกไปซึ่งผมชอบดีเทลต่างๆที่มันใส่เข้ามามากแบบสัตว์ตัวนี้เคลื่อนที่แบบนี้นะสามารถทำแบบนี้แบบนี้ได้นะมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมของชาวนาวีที่แบบอยู่ในน้ำอ่ะมันก็จะมีอาชีพมีการดูแลชนเผ่าที่ต่างจากบนบกที่เราเคยเห็นนะครับผมชอบอวตารในแง่ของการสร้างโลกมากๆเลยนะครับส่วนด้านอื่นเนี่ยก็ถือว่าดีครับจริงๆผมมองว่าหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนภาคแรกเว้ยซึ่งถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เพราะภาคแรกมันดีมากคือทั้งจังหวะการเล่าเรื่องคือภาคแรกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3องค์อย่างชัดเจนแบบขึ้นเรื่องมาเป็น world set up บรรยายว่าโลกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้องค์2ก็แบบเริ่มปูคอนฟลิกต์และแอคชั่นใส่ในองค์3อะไรเงี้ยซึ่งภาค2เนี่ยจังหวะมันก็เหมือนกับภาคแรกเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแค่แบบมันเหมือนภาคแรกอะนะแล้วก็อีกอย่างที่เหมือนภาคแรกคือจังหวะการขยี้อารมณ์อะเหมือนภาคแรกเลยครับซึ่งการกำหนดว่าให้ชะตากรรมของตัวละครไหนเป็นยังไงเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆภาคแรกนะแต่ว่าภาคนี้ที่มันใส่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องของดราม่าในพาร์ทของครอบครัวแบบคือพระเอกก็มาอยู่ดาวนี้มานานแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวเข้ามาซึ่งผมว่ามันไม่ได้แปลกใหม่อะไรหลายๆเรื่องก็ทำแต่ว่าผมว่ามันปรุงได้อย่างกลมกล่อมคือแบบเราดูแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันแบบยัดจนเกินไปอ่ะก็ถือว่าโอเคนะฮะในพาร์ทของความสัมพันธ์ในครอบครัวของหนังเรื่องนี้ส่วนประเด็นหลักที่อวตารเนี่ยพยายามนำเสนอกับเรื่องของความโหดร้ายของสงครามแล้วก็เรื่องของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยภาคนี้ก็ยังดีเหมือนเคยครับถึงจะเปลี่ยนสเกลจากป่ามาเป็นทะเลเนี่ยแต่ว่าแบบเรื่องของความท้นตีนของมนุษย์อะที่ทำกับสิ่งมีชีวิตอื่นโดยไม่เห็นค่าเลยอะทำเหมือนแบบตัวเองไม่เป็นพระเจ้าที่ตัดสินชะตาได้ทุกอย่างมันก็ยังทำได้ดีเหมือนเคยแบบผมชอบในพาร์ทอย่างนี้มากๆผมดูแล้วผมแบบจุกอยู่ข้างในมากๆครับในพาร์ทของพวกนี้มันจะมีการรีเลทกับเรื่องของมนุษย์จริงๆด้วยนะแบบมันจะมีการล่าสัตว์ชนิดนึงซึ่งมันคล้ายๆกับการล่าวาฬในโลกจริงๆเลยแบบต้องไปดูเองครับไม่อยากสปอยส่วนสัตว์ที่ผมชอบในภาคนี้ผมให้ตัวนี้เว้ยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่แบบดีเทลแม่งดีมากมันคล้ายๆปลานกกระจอกในโลกจริงอะที่มัน
สามารถบินพิชขึ้นมาจากน้ำได้แต่ว่ามันก็แบบเอาไปดัดแปลงนู่นนี่นั่นใส่นู่นสีใส่นี่จนแบบเป็นพาหนะของชาวทะเลที่แบบเชี่ยแม่งโคตรเท่ดีไซน์โคตรดีอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกตามตรงนะว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ให้เต็ม10นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันจะมีบางจุดที่ผมยังรู้สึกขัดใจอยู่ซึ่งจุดนั้นก็คือความเหมือนภาคแรกของมันนั่นเองมันเหมือนมากเกินไปอ่ะแล้วมันทำให้ซีนดราม่าเนี่ยเราเดาได้นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครไหนแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงอ่ะอยากให้มันหนักกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของพาร์ทครอบครัวเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอวตาร2ก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยอวตาร The Way of Water ก็นับว่าเป็นหนังที่สมการรอคอยมากๆเรื่องนึงเลยครับเป็นภาคต่อที่สามารถนำภาคแรกเนี่ยมาต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยงานภาพการสร้างโลกของมัน CGI งานเสียงทุกอย่างเนี่ยมันตราตึงมากๆยิ่งถ้าคนดูใน IMAX 3D แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสามารถส่งผลกับคุณได้แบบบึ้มๆเคลือนะถึงแม้ว่าในเรื่องของจังหวะการเล่าบทภาพยนตร์จังหวะการขยี้อารมณ์มันจะเหมือนในภาค1อยู่บ้างแต่โดยรวมเนี่ยก็นับว่าเป็นภาคต่อที่ยอดเยี่ยมและสมการรอคอยครับไปดูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับและถ้าจะให้ดีให้หนังเนี่ยมันสามารถแสดงศักยภาพได้ดีที่สุดแนะนำครับว่าให้ดูในโรง IMAX 3D หรือว่าถ้าเป็นเครื่องฉายเลเซอร์ได้เนี่ยยิ่งดีเลยครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอวตารWay of Water ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือSeed to See Movie Fan Page สวัสดีครับ